เก่งคำว่าแพชชั่นในความหมายของพี่เก่งคืออะไรคะก็คือพลังใจครับที่นำไปสู่ความสำเร็จเป็นเหมือนพลังที่ขับเคลื่อนภายในแพชชั่นก็อาจจะเป็นหมายถึงการที่เราแบบเหมือนกับพยายามแบบเราใช้ให้ดีสุดที่จะเอาอะไรประมาณนี้ค่ะสิ่งที่ขับเคลื่อนให้เราประสบความสำเร็จไหมคะน่าจะใช่เป็นพลังที่ทำให้เราก้าวต่อไปได้ในอนาคตมีชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นก็คิดถึงว่าภาระใจเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องทำแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดแล้วผลสำเร็จก็จะตามมาครับแพชชั่นคืออะไรภารกิจหรือเปล่าไม่รู้อ่ะงานหรอไม่รู้อ่ะ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 ต้องคนหนึ่งแล้วตอบว่าอะไรแพชชั่นเกี่ยวกับความเชื่อในพระเจ้าความรักที่พระเจ้ากับเราสิ่งที่เราต้องทำให้สำเร็จจะเอาวันนี้แรกจำจุงกันและซีแท็บเนี่ยก็ต้องอธิษฐานให้แน่พี่ปุ้ยคำว่าแพชชั่นหมายถึงอะไรก็ไปเปิดดีดีดิถ้าคุณจะอยากให้ดูอ่ะแพชชั่นแพชชั่นภาระใจภาระใจไม่ใช่ภาระหนักแต่เป็นภาระที่ออกมาจากสิ่งที่เราอยากจะทำแพชชั่นคือภาระใจการไปค่ายครั้งนี้เราก็เหมือนไปรับภาระใจกับพระเจ้าร่วมกันใช่ไหมแต่บางคนก็คิดว่าค่ายนี้ตั้งหลายรอบไปทำไมตอนนี้นะครับแต่ผมจะบอกให้ค่ายครั้งนี้มีครั้งเดียวในชีวิตของคุณอ่ะคุณจะเจอค่ายแพชชั่นเนี่ยครั้งเดียวไปเถอะแล้วจะได้รับพรร่วมกันครับแต่ว่าการที่เราได้นมัสการร่วมกันนะคะเวลาไปค่ายแบบคนเยอะๆอย่างเงี้ยจะแบบบรรยากาศในการนมัสการก็จะยิ่งใหญ่แล้วก็รู้สึกชัดเจนมากนั่นคือแบบเป็นสาเหตุที่อยากไปค่ายมากๆค่ะก็ค่ายนี้นะคะเป็นค่ายที่สนุกมากจริงๆเออต้องลองไปดูหนูไม่เคยไปแต่หนูรู้ว่ามันต้องสนุกค่ะไปด้วยกันนะไปเถอะเนาะจะได้สนุกสนุกพี่น้องเราต้องไปค่ายด้วยกันนะคะเกมนี้เราก็ไปค่ายกันเถอะนะคะวันที่เรานะคะให้ไปค่ายตอนนี้ด้วยกันเพื่อที่เราจะได้รู้แล้วก็เข้าใจความหมายของคำว่าแพชชั่นได้มากขึ้นก็อยากให้พี่น้องทุกคนนะคะไปร่วมแชร์แพชชั่นของพี่น้องกันในค่ายนะคะเพื่อเราจะเป็นที่หนุนใจกันไปเจอกันในค่ายนะคะค่ายตอนนี้น่ะค่ายที่ดีมากน้องๆทุกคนที่คาดหวังแล้วพี่น้องที่คาดหวังสิ่งใดเลยขอให้ค่ายที่เนี่ยเราจะได้รับทุกสิ่งเลยทุกท่านของเราได้รับฟังครับ